ล่ะหวังว่าคงจะ get into แล้วทีนี้ต่อมาในการทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคนั้นเราเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคโดยการเร่งอนุภาคนั่นไงมาทีนี้เวลาก็จะมาทดลองนะเพิ่มพลังงานพลังงานที่เพิ่มคืออะไรดีก็เหมือนกับรถคันหนึ่งมันจอดอยู่นิ่งๆใจรถคันที่ว่านี่มันเคลื่อนที่ไปต้องใส่พลังงานเอาเราก็ได้ฮะเรามีพลังงานใช่ไหมล่ะเรามีพลังงานมีกำลังงานก็เข็นมันไปสิครับเอาตัวเราเนี่ยหรือว่าหลายคนเข็นรถคันที่ว่านี่มันคือเนี่ยพลังงานหรือว่ากำลังงานที่ใส่เข้าไปให้รถเคลื่อนที่ออกไปก็แปลว่าผลิตพลังงานตัวนี้ขึ้นมาดันรถออกไปในทำนองในการอนุภาคที่จะเขาจะให้มันวิ่งเหมือนกันก็เพิ่มพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เป็นไรเพิ่มแม่เหล็กไฟฟ้าให้มันดันอนุภาคไปให้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงในท่อในทางในห้องสุญญากาศเพื่อให้มันชนกันเนี่ยเพื่ออะไรมาถึงก็เซิร์นแล้วครับอยู่ในระบบของเซิร์นเลยเขาทดลองอยู่ทุกวันนี้จากนั้นก็บังคับมันชนกันใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคอนุภาคเอามาดึงมาหนึ่งตัวมันมีสามตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนดึงเอาโปรตอนเนี่ยมาจับหัวมันไว้แล้วก็ดันให้มันวิ่งดันนะฮะดันผลักดันให้มันวิ่งเพิ่มพลังงานดันมันวิ่งให้มันเคลื่อนที่มันวิ่งในท่อสูญญากาศมีความเร็วถึงกับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีคือให้มันเกิดความเร็วกับแสงทดลองมากี่ครั้งแล้วพังทุกครั้งด้วยเซิร์นเนี่ยทดลองมา4ครั้งเท่าที่ลุงจับได้นะครั้งที่5ซ่อมมา2ปีไม่ได้ทำเลยครั้งที่5จะมีโอกาสทำหรือเปล่าผมว่าคงไม่ได้ครับคงไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ครับนะให้เอาโปรตอนมาชนเปรี้ยงเดียวครั้งเดียวนะฮะถ่ายภาพได้แค่ถ่ายภาพได้แป๊บเดียวนะจะหยิบเอามาใช้ก็ไม่ได้ได้แค่รู้ไงพูดก็จังลุงพยายามพูดแค่รู้มันอยู่ในกระจกห้องกระจกมองเห็นแค่อยู่ในกระจกได้แค่รู้ได้แค่เห็นแป๊บเดียวเองพลังงานที่มันแตกตัวมาเปลี่ยนไปหยิบเอามาใช้ก็ไม่ได้นั่นคือวิทยาศาสตร์ได้แค่รู้แต่มาใช้ไม่ได้แต่ลุงรู้แล้วมาใช้ได้จริงด้วยที่บอกว่าสลายฝนเมื่อกี้เนี่ยนะทีนี้กลับกันเอาพลังงานทำให้สสารก็ทำให้ฝนตกยังไงลุงทำได้ดีไหมเลยพี่ถ้าใครบอกว่าไม่ดีระวังนะถ้าใครบอกว่าไม่ดีระวังนะอย่ามาอิจฉาลุงโตประโยชน์กับมนุษย์ขนาดไหนเพียงใดใช่ไหมใช่ป่ะมีดีไหมคนไทยคนหนึ่งที่มีความสามารถระดับนี้มันจะหนีไปไหนระหว่างโนเบลจะรู้นะแน่คุยเรื่องคุยล่วงหน้าแล้วหลังจากนี้ไปไหนระหว่างโนเบลจับขังขอกไปก่อนยังได้นะจริงนะที่ว่าเนี่ยนะเอาให้จบสักหน่อยนะเราเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคโดยการเร่งอนุภาคจากนั้นจึงบังคับให้มันมาชนกันเพื่อก่อให้เกิดกลุ่มของพลังงานที่จะแปรเปลี่ยนกลับเป็นอนุภาคอีกครั้งหนึ่งมันจะเอาพลังงานมาเป็นสสารครั้งหนึ่งนั่นเองครับคือความคิดของเขานะความคิดของเซิร์นกันแล้วกันตามสมการของไอน์สไตน์ฟังให้ดีนะครับตามสมการเนี่ยครับในการคิดคำนวณมันได้จริงๆก็แค่รู้แต่ทฤษฎีรู้แต่เห็นว่าควายยืนอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นนั่นเองเห็นไหมฮะไปสัมผัสตัวควายตรงๆก็ไม่ได้นะหรือเอาควายฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็ไม่ได้ที่จะสัมผัสตรงๆก็ไม่ได้ได้แค่มองเห็นนี่คือทฤษฎีมันหมายความอย่างนี้โอเคไหมได้แค่พูดหรือบอกอย่างก็ได้แค่เขียนพูดกับเขียนแค่นั้นเองทฤษฎีไม่มีหาอะไรหรอกจริงแต่ทำช่วยเลยทำไม่ได้เลยเห็นไหมถึงโลกปฏิบัติทำไม่ได้เลยโอเคนะเอาละ
ทีนี้มันจะกลายเป็นว่าจากนั้นจึงสุสานุภาคเกิดขึ้นที่เราคาดว่าเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นในกระพบออกไปถึงเอกภพแล้วฮะเราเมื่อนานมาแล้วก่อนที่มันจะสลายตัวเป็นอนุภาคที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมันก็หมายความงี้ครับพลังงานที่ว่านั้นจะทำให้มันเป็นอนุภาคคือมันเป็นสสารครั้งหนึ่งมันทำไม่ได้สมการนี่ครับสมการแรกๆก็ทำให้ตัว M ตัวเนี้ยมันสลายพลังงานก็ได้อาวุธนิวเคลียร์นี่ไงตัวนี้ตัวนี้นะมันได้อาวุธนิวเคลียร์มาจำเลยครับที่จะประหารกันในโลกวันนี้มันย่อยยับคือตรงนี้แหละได้อย่างเดียวคือพลังงานนิวเคลียร์และมันอันตรายด้วยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเรือดำน้ําใช้พลังงานนิวเคลียร์ทุกวันเนี่ยครับบีบีดีเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่มี5 ชั้น7 ชั้นเนี่ยมันอยู่กลางทะเลเนี่ยพวกนี้มันใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือเรือในการขนส่งสินค้าระดับใหญ่ใช้พลังงานนิวเคลียร์น้ำมันเผาผลาญไม่พอไม่ไหวหรอกครับมันใช้เปลืองเยอะด้วยเดินทางที่เป็นเดือนเนี้ยอย่างเงี้ยมันไม่พอใช้พลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมเรือบรรทุกบินทุกลำนะฮะที่เขามีเขาสร้างอยู่ทุกวันเนี่ยครับใช้พลังงานนิวเคลียร์หมดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าใช้กันทุกวันนี้ทั้งยุโรปอเมริกาเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์หมดบ้านเราต่างหากที่ยังไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เห็นไหมเห็นไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นบ้านเราอย่างญี่ปุ่นใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่มันระเบิดเมื่อเขาปี54ยังไงที่มันรั่วที่มันระเบิดมาผู้คนตายกันย่อยยับนี่คือมันอันตรายก็บอกเลยอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นี่นะระวังให้ดีเนี่ยทุกบอกว่าไอ้มันหมดยุคจริงๆนะฮะมันจะลุยกันจริงๆอ่ะมันหมดจริงๆเพราะว่ายุคนี้มันยุคพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหม